ของที่ดูสวยดูงามก็คล้ายกันไปถ้าเรานั้นใช้สายตามองสิ่งนั้นแต่เธอไม่เหมือนกับใครที่ฉันเคยเจอฉันมองเห็นเธอด้วยใจฉันความรักแท้ถูกวางที่ไหนเปล่งแสงประกายให้เห็นได้อยู่ดีภายนอกเธอไม่แตกต่างอะไรภายในจิตใจเธอมีรักที่ใครๆไม่มีอยากบอกรักเธอให้เธอได้รู้เลยอยากดูแลเธอนับจากนี้ไปอยากทำเพื่อเธอด้วยชีวิตที่เหลือได้ไหมผ่านวันร้ายๆจะไม่ทุกคนต้องได้รู้ความจริงคุณแม่มาอย่าเลยนะคะฉันขอร้องปล่อยพี่กนปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยค่ะคุณแม่มาฉันสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครไม่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยฉันขอร้องนะคะคุณแม่บ้านไม่ค่ะอย่าไปเลยไม่จะนั่งไม่ไม่ฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ค่ะจับมันไว้ล่ามันออกไปไม่ค่ะล่ามันออกไปได้สิไม่จะให้มันหลุดมือนะค่ะไม่ค่ะพี่กรขอร้องค่ะไม่ไม่อย่าไปนั่นนะอย่าให้มันหลุดมือสิปล่อยฉันอยู่นี่นะไม่ล่ามันออกไปไม่ขอร้องนะคะคุณแม่บ้านล่ามันออกไปสิค่ะต้องบอกความจริงกับทุกคนจับมันไว้สิจับแล้วค่ะคุณหนูจับแน่นๆสิคุณอย่าไปบอกค่ะปล่อยเลยคุณพี่กดไปล้างมันออกไปสิคุณเฮ้ยอย่าค่ะI'm sorry.
ไม่เป็นไรดิฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรคุณหนูแล้วค่ะป้าเพ็ญตายแล้วเราทำยังไงต่อไปเราทำยังไงต่อไปคุณหนูคะเราจะให้ใครมาเห็นสภาพแบบนี้ไม่ได้คุณหนูรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันมาลิบไปลิบมานะคุณต้องกลัวนะคะเอาไปใส่ขยะน่ะขยะอะไรเยอะขนาดต้องเอากระสอบไปใส่เลยเหรอจ๊ะขยะในห้องน้ำเออรอดเหรองั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยไปแมวแมวไม่เป็นไรขอบใจมากเดี๋ยวน้าทำเองได้เอางี้ถ้าแมวอยากจะช่วยน้านะช่วยไปล้างจานให้น้าหน่อยคือว่าแมวล้างเสร็จหมดแล้วจ้ะมาเดี๋ยวไปช่วยเอ้ยแมวเหรองั้นเอางี้ช่วยไปเอาจานออกจากตู้มาล้างใหม่ให้หมดเลยได้ไหมนะทั้งหมดตู้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ่ะเมื่อวานนี้แมงสาบมันเข้าไปในตู้อ่ะนะแมวช่วยน้าหน่อยเอาออกมาล้างให้หมดตู้เลยนะนะขอบใจมากแมงสาบทั้งตู้เลยเหรอเวทมินิทรอหน่อยโอ้ยนี่มันจะติดไปถึงไหนกันนะเนี่ยวันนึงเนี่ยเสียเวลาไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แกเปลี่ยนไปทางอื่นได้ไหมเมื่อยแล้วสิเจ้าค่ะทางไหนมันก็เหมือนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านเหมือนกันไปหมดแล้วมันไอ้จริงๆทางเนี้ยใกล้ที่สุดแล้วนะเจ้าค่ะทนอีกนิดนึงเจ้าค่ะมันจะติดอีกนานไหมWe'll be right back.
ของเขานะท่าทางแปลกเลือดตานกมานี่มีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีครับคุณป้าจ้ะสวัสดีครับคุณย่าคือผมหาพี่แก้วนะครับแต่ว่ามาไม่ทันเขาออกไปแล้วอะครับอ้าวไปไหนล่ะนายเห็นบ่นว่าปวดท้องไม่ใช่หรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่าเขาออกไปกับนาพิกุลนะครับไปกับพิกุลเหรอครับไปไหนกันน่ะตัวก่อนนะจ๊ะนางสายไปตามแม่พินมาพบฉันหน่อยคุณท่านจะให้ไปตามคุณแม่บ้านทำไมคะฉันสั่งให้ไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะไปด้วยเถอะนะคะคุณแม่บ้านสาธุแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้าพินเราจะไม่มีใครเจอป้าพินแกต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะถ้าเรื่องนี้รั่วไหลออกไปเมื่อไหร่ฉันจะไม่ยอมสวยคนเดียวฉันจะบอกว่าแกร่วมมือกับฉันค่ะค่ะดิฉันจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครเลยค่ะก็ดีจำไว้นะถ้าแกอยากช่วยฉันแกก็ต้องช่วยฉันให้ถึงที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณหนูรีบกลับกันเถอะก่อนที่พวกคุณแม่จะกลับมาแล้วสงสัยเร็ว
ชุมเสร็จแล้วเหรอคะจ้ะของว่างค่ะพี่การน้ำสั่งขนมจีบมาให้ทานกับชาจีนนะคะจะได้ไม่เลี่ยนทานเสร็จแล้วก็ทานยาด้วยนะคะเป็นยาบำรุงอ่ะคุณหมอสั่งให้พี่การทานทุกวันน้ำดีพี่จังเลยนะก็พี่การดีกับน้ำนี่คะหรอพี่นึกว่าน้ำดีกับพี่เพราะว่ารักพี่ซะอีกการทานชาดีกว่านะคะเดี๋ยวน้ำรินให้น้ำเคยโกหกพี่บ้างไหมอะไรนะคะคือพี่อยากรู้นะว่าที่ผ่านมาคนข้างตัวพี่อย่างเช่นน้ำกับไอวินเคยโกหกพี่บ้างหรือเปล่าไม่นะคะน้ำรักและเคารพพี่การเสมอไม่เคยคิดจะโกหกพี่การเลยค่ะส่วนคุณชีวินน่ะพี่การมั่นใจได้เลยนะคะคุณชีวินเขารักพี่การมากเขาไม่มีทางที่จะทำอะไรที่เป็นการทรยศพี่การเป็นอันขาดพี่การถามแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ถามไปเรื่อยเปื่อยนะขอบใจนะงั้นน้ำขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะคะค่ะมีเรื่องอะไรเหรอน้ำพี่การเขาสงสัยเราค่ะสงสัยสงสัยอะไรฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เขาถามฉันแปลกๆว่าเราเคยโกหกเขาบ้างไหมฉันกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราเมื่อเรารักกันถ้าพี่การรู้เขาจะต้องเสียใจมากนะคะการจะต้องไม่รู้เราจะให้การรู้ไม่ได้นะฉันจะย้ายไปทำงานต่างจังหวัดจะได้อยู่ไกลเธอในการจะได้เลิกระแวงสักทีคุณทีวินฉันไม่ได้อยากจากเธอไปในน้ำเพชรแต่เราจะทำให้การเสียใจไม่ได้
ริงไหมทำให้พี่การเสียใจไม่ได้พี่การต้องมีความสุขมีความสุขที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตรักได้ถึงสองคนเลยไอวินมีอะไรฉันว่าฉันจะย้ายไปดูแลสาขาที่ภูเก็ตนะยอดจองลดลงมากฉันเลยอยากไปดูแลด้วยตัวเองฉันไม่อนุญาตฉันมีเรื่องอย่างอื่นที่สำคัญกว่าให้แกทำอะไรเรื่องน้ำอ
ตอนที่น้ำโดนรถชนฉันคิดว่าเป็นฝีมือยายแก้วแต่เรายังไม่มีหลักฐานแล้วแกจะให้ฉันทำอะไรฉันจะคอยจับตาดูยายแก้วส่วนแกไอวินแกมีหน้าที่อยู่ใกล้น้ำพาน้ำไปนู่นไปนี่ดูแลน้ำอย่างใกล้ชิดนี่น้ำเป็นแฟนแกนะเว้ยแล้วอีกอย่างถ้าฉันไปยุ่งกับน้ำแก้วจะอาละวาดแน่แล้วคนที่เดือดร้อนจะเป็นน้ำเพชรนะถึงตอนนั้นเขาจะเป็นคนจับไอ้แก้วให้ได้ขาดหลังคาเขาส่วนแกไอ้วินฉันเชื่อว่าแกปกป้องน้ำได้นายไอวินขอร้องจะเนี่ยทำไมถึงกลับบ้านมาดึกขนาดเนี้ยแม่ไปทำบุญให้พ่อมันนะลูกแล้วพอดีแม่ไปเจอเพื่อนเก่าอ่ะก็เลยคุยกันนานไปหน่อยไปที่เรือนใหญ่กันเถอะแม่ไปทำไมคุณท่านนะสิจ๊ะเรียกพบทุกคนในบ้านเลยน้ำไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรอ่ะน้ำไปก่อนเถอะลูกเดี๋ยวแม่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วแม่ตามไปจ้ะไม่ทราบครับไม่ทราบครับหนูก็ไม่ทราบอะค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะอะไรกันอยู่บ้านกับภาษาอะไรทำไมไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าน้องพินมันหายไปไหนแต่ปกติพินก็ไม่เคยเหลวไหลนะคะคุณแม่จะไปไหนมาไหนก็จะบอกจะกล่าวทุกครั้งเลยนี่คงจะมีธุระสำคัญจริงๆอะค่ะถึงได้หายไปก็แล้วมันหายไปไหนล่ะหายหัวไปตั้งแต่ตอนกลางวันนี่มันก็ดึกดื่นแล้วยังไม่กลับมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าพินกลับมาเราก็คงจะทราบเองล่ะค่ะคุณแม่ว่าแต่คุณแม่มีธุระอะไรกับพินหรือเปล่าคะถึงได้ตามหาตัวให้วุ่นแบบนี้คุณหนูคะขาคุณหนูเห็นคุณแม่บ้านมาไหมคะแล้วทำไมฉันต้องเห็นด้วยอ้าวก็คุณหนูอยู่บ้านนะคะฉันไม่อยู่ฉันเพิ่งกลับมาเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอะแล้วนาพิกุลล่ะครับ ดิฉันไม่ทราบค่ะแล้วทำไมคุณย่าต้องตามหาป้าพินขนาดนี้ด้วยล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าคะก็มันผิดปกตินะคุณย่าครับแล้วตอนป้าพินโทรหาคุณย่าเขาไม่ได้บอกอะไรไว้หรอครับว่าเขาจะไปไหนอ่ะโอ้ฉันไม่ได้ยินหรอก
ว่าเขาโทรไปพูดอะไรบ้างสัญญาณโทรศัพท์มันไม่พอดีอ่ะเอาเถอะไม่เจอก็ไม่เจอนี่มันก็ดึกแล้วฉันขอกลับไปเรือนก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าเผื่อว่าได้เรื่องแม่พินแล้วก็แม่ลัดดาไปบอกฉันด้วยนะใส่ฉันหรือเปล่าคงไม่หรอกค่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าคุณท่านทราบคงไม่เงียบเฉยแน่ท่านคงไม่ได้ยินจริงๆหรอกค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันย่ารู้นะว่าฉันไม่ใช่ลูกคุณแม่และไม่ใช่หลานของท่านฉันไม่เอานางน้ำเพชรนางหลานตัวจริงไว้แน่อะไรนะจ๊ะพี่แมวจนป่านนี้คุณป้าพินยังไม่กลับมาอีกเหรอใช่นี่คุณผู้หญิงอ่ะร้อนใจจนนั่งไม่ติดแล้วเห็นว่าให้คุณการไปแจ้งความคนหายแล้วนะขออย่าให้เกิดเรื่องร้ายๆเลยตำรวจเขาอยากได้ข้อมูลกับภาพถ่ายของป้าพินนะครับคุณแม่จ้าลูกเดี๋ยวพี่ไปส่งเราแล้วอ่ะพี่จะแวะเอาของไปให้ตำรวจนะให้น้ำไปด้วยไหมคะไม่ต้องหรอกน้ำทำงานเถอะอ๋องานเรียกลูกค้าบ่ายเนี้ยพี่คงไปไม่ได้นะถ้าไงน้ำกับไอวินไปแทนพี่หน่อยได้ค่ะพี่การผมไปก่อนนะครับคุณแม่คุณย่าจ้ะหนูจะไปครับจ้ะไปฮัลโหลค่ะใช่ค่ะดิฉันระดากิจจากรค่ะอะไรนะคะมีอะไรเหรอระดาใครโทรมาหรือทำไมทำท่าอย่างนั้นตำรวจโทรมาค่ะคุณแม่ตำรวจโทรมาเรื่องดังผิดใช่ไหมเขาบอกว่าเขาพบศพผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากให้เราไปดูค่ะเขาสงสัยว่าจะเป็นพินค่ะคุณแม่อะไรนะตายแล้วอย่างนั้นเหรอคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็นๆสายมาดูแลคุณท่านคุณท่านนะคะคุณแม่ตะการตะการตะการแย่แล้วว่าไงนะตำรวจเจอศพป้าพินแล้วเหรอคุณผู้หญิงบอกว่าตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นศพของคุณแม่บ้านแล้วตอนนี้คุณท่านกับคุณผู้หญิงก็ไปดูศพกันอยู่นะคะทำไมมันเจอศพคนเร็วนักนะถ้าเป็นศพของคุณแม่บ้านจริงๆอ่ะคงจะวุ่นวายกันใหญ่แน่ดิฉันคิดว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกนะก็เราจัดการทุกอย่างหมดแล้วนี่ไม่มีหลักฐานอะไรจะสาวมาถึงเราหรอก
ศพนี่แหละครับตายเสียชีวิตเนื่องจากถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมจากนั้นศพก็ถูกนำไปถ่วงน้ำใครเจล่ะทำกับป้าพินได้ขนาดนี้เนี่ยเราเพิ่งพบศพเมื่อเช้าแล้วก็กำไรข้อเท้าเด็กอยู่ในตัวผู้ตายเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่คุณกำลังตามหาอยู่กิจจากคนแม่กำไรนี้หายไปตั้ง20กว่าปีแล้วนะคะแล้วมาอยู่ที่พิมพ์ได้ยังไงล่ะเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้ตายเป็นคนขโมยกำไรมาเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยพินอยู่กับพวกเรามานานนะคะเขาไว้ใจได้เขาไม่มีทางขโมยหรอกค่ะแล้วกำไรเนี่ยก็หายไปตั้ง20กว่าปีแล้วดิฉันยังแปลกใจอยู่เลยค่ะว่ามันมาอยู่ที่ตัวพินได้ยังไงกำไรที่หายไปแต่ถูกพบอยู่ในตัวผู้ตายแล้วถ้าผู้ตายไม่ได้เป็นคนขโมยไปเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะผู้ตายชิงมาจากคนที่ลงมือฆ่าตัวเองหมายความว่าไงครับเป็นเพียงข้อสันนิษฐานครับคือว่าผู้ตายอาจจะพบคนที่ขโมยกำไรนี้เข้าและพยายามแย่งชิงมาแต่ถูกคนคนนั้นน่ะฆ่าปิดปากปิดปากอย่างนั้นเหรอคุณหนูแก้วก้าวไม่ใช่หลานของทุกท่านค่ะเกิดความผิดพลาดมีการสลับตัวเด็กกันในวันคลอดค่ะคุณหนูแก้วก้าวเป็นลูกนางเพ็ญพูดต่อสิฮัลโลองใช่คุณป้าพินไหมคะคุณผู้หญิงใช่จ้ะฮะแม่บ้านน้องอิงกูที่มาบ้านตอนนี้ตำรวจว่าไงบ้างไว้ก่อนป้าพินถูกฆ่าตายตำรวจสันนิษฐานว่าป้าพินถูกฆ่าปิดปากฆ่าปิดปากหมายความว่ายังไงเหรอคะพินหายออกไปจากบ้านแล้วถูกฆ่าแล้วตอนนี้ตำรวจก็พบกำไรข้อเท้าเด็กสลักนามสกุลกิจจากรที่ศพของพินอะไรนะคะมันเป็นกำไรข้อเท้าที่ฉันให้ใส่ให้ลูกตั้งแต่วันแรกเกิดแล้วมันหายไปตั้งแต่ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปแต่ตอนนี้มันมาอยู่ที่ตัวพินได้ยังไงตำรวจเลยสันนิษฐานว่าป้าพินคงจะรู้ว่าใครเอาไปแล้วพยายามแย่งคืนมาป้าพินจึงถูกฆ่าปิดปากเอาละจะมายืนคุยอะไรกันอยู่ตรงนี้ล่ะเข้าบ้านกันเถอะ
น้ำเพชรมาตั้งแต่เกิดนะคะที่ฉันเอาตัวน้ำเพชรมามันก็เลยติดมาด้วยนะคะคุณหนูอะไรนะแล้วป้าพิมไปได้มาได้ยังไงที่ฉันคิดว่าป้าพิมคงจะไปค้นเจอในห้องของดิฉันนะคะโอ้ยแล้วว่าที่ป้าพิมรู้ความจริงก็เพราะไอ้กำไรนั่นหรอกำไรนั้นไว้ทำไมทำไมแกไม่ขายทิ้งหรือยอมมันทิ้งไปอ่ะแกก็รู้ว่ากำไรข้อเท้านั้นน่ะมันจะเป็นหลักฐานที่ให้ทุกคนรู้นางน้ำเพชรมันเป็นลูกของคุณแม่เป็นคุณหนูของบ้านกิจกรไม่ใช่ฉันน่ะดิฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่คะนางโง่แกมันก็ไม่เคยคิดอะไรอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้ความจริงขึ้นมาเพราะไอ้กำไรของแกเนี่ยนะมันเป็นความผิดของแกแกเป็นคนทำลายชีวิตฉันคุณหนูที่แท้จริงของเราไม่ทำไปไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้นางพิกุลมันอาจจะสร้างเรื่องเพื่อจะแอบอ้างหาทางให้นางน้ำเพชรโลกของมันเนี่ยมาแทนที่หลานของเราก็ได้ฉันไม่มีทางเชื่อหรอกฉันจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้กองครับไม่พบสิ่งผิดปกติเลย
ยังไงคงต้องขอสอบปากคำพวกแม่บ้านที่ทำงานในบ้านกุลดาที่เคยทำงานใกล้ชิดกับผู้ตายเพิ่มเติมนะครับได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเชิญข้างล่างดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวช่วยตามไปให้ปากคำคุณตำรวจด้วยนะนะค่ะค่ะงั้นผมขอถามเป็นคำถามสุดท้ายไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นกำไลข้อเท้าเด็กนี่ไหมครับคุณพิกุลคุณเคยเห็นกำไลนี้ไหมครับเอาละครับในเมื่อไม่มีใครเคยเห็นกำไรนี้ผมก็ไม่มีคำถามอะไรที่ต้องถามอีกผมขอขอบคุณทุกคนให้ความร่วมมือคุณตำรวจคะยังไงผมอยากจะให้พวกคุณจับตาดูคนในบ้านเป็นพิเศษซะด้วยนะครับผมบอกตามตรงนะครับคุณตำรวจผมกับคุณแม่คิดกันมาหลายครั้งแล้วครับว่าไม่มีใครที่น่าสงสัยที่จะเป็นคนฆ่าป้าพินเลยสักคนเดียวอย่าเพิ่งวางใจไปนะครับเพราะผมดูจากรูปการแล้วเนี่ยคนร้ายน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตายมากนี่คุณตำรวจหมายความว่าคนร้ายเป็นคนในบ้านอย่างนั้นเหรอคะเราแค่สันนิษฐานครับเอาละครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนนะถ้าทางเรามีอะไรที่เราต้องการเพิ่มเติมเนี่ยเราจะติดต่อกับมาอีกทีได้ค่ะถ้ามันจะช่วยให้จับตัวคนร้ายที่ฆ่าพินมาลงโทษได้ดิฉันยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยค่ะงั้นลาครับขอบคุณครับคิดอะไรอยู่นะสายแกจำที่ตำรวจถามเราเรื่องกำไลข้อเท้าเด็กได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยทำไมเหรอฉันว่าฉันเคยเห็นนะเห็นที่ไหนอะไม่ต้องห่วงนะลูกแก้วย่าจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้คุณท่านคะท่านทนายประสงค์มาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณท่านสวัสดีรบกวนหน่อยนะให้มาพบถึงที่บ้านเนี่ยเพราะว่าบังเอิญมีธุระสำคัญที่จะต้องปรึกษาเรื่องอะไรเหรอครับมันเป็นความลับตามฉันมาอะไรนะครับคุณท่านอยากจะพิสูจน์ว่าคุณแก้วก้าวเนี่ยเป็นลูกของคุณดาจริงๆ
ทำไมจะต้องทำอย่างนั้นครับก็ในเมื่อคุณหนูเธอก็เป็นลูกของคุณรดาจริงๆอยู่แล้วเรื่องนั้นน่ะฉันรู้แต่มันมีคนที่ไม่หวังดีมาแอบอ้างว่าลูกแก้วน่ะไม่ใช่ลูกของแม่รดาแล้วก็ไม่ใช่หลานของฉันด้วยฉันก็เลยอยากจะหาหลักฐานมายืนยันให้มันหมดเรื่องหมดราวไปซะเลยไม่ยากครับก็แค่ให้คุณรดาและคุณหนูแก้วก้าวเนี่ยมาเจาะเลือดเพื่อตรวจ DNA แค่ไม่กี่วันนะคุณท่านก็จะได้ข้อพิสูจน์ที่แน่นอนเชื่อถือได้ใครก็โต้แย้งไม่ได้ครับไม่ได้ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่ต้องการให้แม่รดาเขารู้เรื่องนี้แล้วฉันก็ไม่อยากให้ลูกแก้วเขาต้องสะเทือนใจกลัวว่าเขาจะคิดว่าย่าสงสัยเขาที่เขาเป็นหลานแท้ๆคุณประสงค์มีวิธีอื่นบ้างไหมที่จะพิสูจน์เรื่องนี้โดยที่ไม่ให้เจ้าตัวเขารู้ตัวนะไปก่อนนะคะกว่าจะถึงบ้านพิมพ์ที่เชียงรายก็คงจะเกือบเย็นนะคะไปเถอะแม่พิมพ์น่ะเขามาเสียปุบปับอย่างเงี้ยแม่ระดาไปบอกพวกเขาด้วยตัวเองก็ดีเพราะยังไงซะแม่พิมพ์เขาก็มาอยู่กับเรานานเป็น10ปีชะค่ะพี่คุณฉันฝากบ้านด้วยนะจ๊ะแก้วดูแลคุณย่าดีๆนะลูกอย่ามัวแต่ไปเที่ยวเล่นซะล่ะนะลูกแม่ระดารีบไปเธอไม่ต้องห่วงทั้งนี้หรอกไปค่ะจะไปนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่จ้าลูกแก้วหนูจะไปไหนก็ไปเลยนะลูกนะไม่ต้องห่วงย่าแก้วว่าแก้วจะไปทำผมหน่อยอะค่ะแต่ไปไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็กลับถ้างั้นก็รีบไปเลยลูกอ๋อแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับนะตามสบายงั้นแก้วไปเอากระเป๋าก่อนนะคะจ้ะไม่เจาะเลือดเราก็สามารถใช้เส้นผมหรือเล็บของคุณรดาและคุณหนูแก้วก้าวนะมาตรวจ DNA แทนได้ครับด้วยวิธีนี้คุณท่านก็จะได้ข้อพิสูจน์โดยเจ้าตัวทั้งสองคนไม่ทราบคงจะใช้ได้ละThank you.
็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่โอ้ยจริงๆเชียวยิ่งรีบก็ยิ่งโลภแก้วคุณย่าหาอะไรคะอ๋อไม่ย่ามาหาหนูนะลูกคือย่าจะมาดูว่าหนูออกไปแล้วหรือยังไปแล้วค่ะแต่แก้วลืมมือถือเลยกลับมาเอาคุณย่ามาหาแก้วมีอะไรหรือเปล่าคะย่าจะมาถามหนูว่าหนูจะกลับมาเมื่อไหร่นะลูกย่าจะได้รอทานอาหารเย็นกับหนูไงจ๊ะหรอคะแต่เรื่องแค่นี้คุณย่าให้ใครมาถามแก้วก็ได้นี่คะไม่จำเป็นต้องมาเองเลยเอาเถอะค่ะถ้าคุณย่าอยากทานข้าวกับแก้วอ่ะแก้วไม่ออกไปไหนแหละแก้วจะอยู่กับคุณย่าโอ๊ยไม่ต้องลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอยากไปไหนก็ไปเถอะนะลูกนะไม่ต้องห่วงย่านะลูกนะคะเดี๋ยวแก้วค่อยไปก็ได้ค่ะเอางี้เดี๋ยวแก้วเดินไปส่งคุณย่าที่เรือนนะคะจ้ามาค่ะคุณย่าคุณท่านไปไหนมาคะยุ่งคุณแก้วส่งย่าแค่นี้ก็พอนะลูกนะค่ะคุณย่าคะเย็นนี้คุณย่าทานข้าวกับแก้วนะคะจ้ะลูกหนูข้าขาจะให้สายไปทานข้าวด้วยเหรอคะแกคอยเฝ้าคุณย่าไว้นะถ้าคุณย่าไปไหนหรือทำอะไรแกรีบรายงานฉันทันทีเข้าใจไหมทำไมล่ะคะจะถามให้มันมากนักได้ไหมทำตามที่ฉันสั่งพอไม่ได้เส้นผมของยายแก้วแล้วจะเอาไปตรวจ DNA กับแม่ละดาได้ยังไงโอ้ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะทำยังไงโอ้ยกันเนี่ยนางสายนางสายนางสายมานี่คุณท่านข้าขาเรียกหาสายเลยข้าขาแกไปตามนางน้ำเพชรมาพบฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณท่านเรียกหานางน้ำเพชรทำไมข้าขาแกไม่ต้องถามฉันไปตามมาเดี๋ยวนี้เร็วข้าขาค่ะรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วจ้ะแม่มีอะไรให้น้ำช่วยไหมจ๊ะว่างก็ดีแล้วเลยอย่าแม่น้ำเพชร
ุณท่านให้หาเนี่ยคุณท่านเรียกพบน้ำทำไมอะจ๊ะฉันจะไปรู้เหรอฉันไม่ใช่พ่อหูสูตรนี่จะได้รู้หมดทุกอย่างไปสิคุณท่านให้หาก็รีบไปสิยะอยากจะถูกด่าหรือไงจ้าจ้าคุณท่านเรียกน้ำมามีอะไรให้น้ำรับใช้เหรอคะทำความสะอาดเล็บให้ฉันหน่อยค่ะอาจยืดยัดโอ้ยชักช้าจริงไม่ต้องละเอาตะไบมาตะไบเล็บไม่ทันใจเลยดิฉันสจีกิจจากรพูดค่ะคุยกับใครอ่ะคุณท่านค่ะขาจะไปไหนค่ะขาฉันจะไปธุระธุระที่ไหนค่ะขาคุณท่านโอ้นางสายนี่มาเลิกอะไรของแกล่ะฉันจะไปไหนก็มาเลิกของฉันก็คุณท่านนัดคุณหนูไว้นี่คะแล้วเดี๋ยวคุณหนูกลับมาแล้วถามสายสายหาคำตอบไม่ได้สายก็แย่สิคะขาเออฉันจะไปร้านคุณรัตนานัดกับเขาเอาไว้แต่ไปไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันก็กลับมาไปร้านคุณรัตนานั้นเหรอแปลกทำไมจู่ๆคุณย่าไปร้านเพชรไม่ทราบค่ะคุณหนูข้าขาท่านพูดโทรศัพท์อยู่กับใครก็ไม่ทราบค่ะพูดเสร็จแล้วก็ออกไปเลยท่าทางรีบร้อนที่โก สวัสดีค่ะอ้าวคุณแก้วแก้ววันนี้จะดูอะไรดีคะปลาหลอกฉันมาหาคุณย่า
อยู่ห้องข้างในใช่ไหมเปล่าค่ะวันนี้คุณสจีไม่ได้มาเลยค่ะแต่คุณย่านัดคุณรัตนาไว้ที่นี่นี่คงเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะคุณแก้วคุณรัตนาไม่อยู่ค่ะไปยุโรปตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วอาทิตย์หน้านู่นนะคะถึงจะกลับคุณย่าไปไหนทำอะไรทำไมต้องโกหกทุกคนด้วยคุณประสงค์ช่วยเอาเส้นผมของสองคนเนี่ยนะไปตรวจ DNA ให้ฉันทีฉันต้องการจะรู้ว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าน้ำเพชรนี่ไม่ใช่เส้นผมของคุณแก้วก้าวนี่ครับคุณท่านต้องการอะไรแน่ครับจะตรวจสอบ DNA ของคนคนนี้เทียบกับคุณระดาทำไมเอาเถอะนะคุณไม่ต้องถามอะไรมากหรอกรู้แต่เพียงว่าฉันต้องการจะรู้ว่าเด็กคนเนี้ยเป็นลูกของระดาหรือเปล่าจัดการให้ฉันด้วยและฉันต้องการจะได้ผลโดยเร็วที่สุดและคุณจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่างที่สุดอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ได้เป็นอันขาดนอกจากฉันคนเดียวเท่านั้นครับท่านผมจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับดีมากขอบใจนางเอกคุณถ้าผลตรวจ DNA ออกมาว่านางน้ำเพชรไม่ใช่ลูกของลันดาเท่ากับว่าแกนะหลอกลวงลูกแก้วหลานของฉันและคราวนี้ฉันจะจัดการแกอย่างหนักเลยนางพิกุลพิกุลมีอะไรคุณสายคุณหนูจะพูดโทรศัพท์กับเธอแน่คุณหนูฮัลโหลมีอะไรเหรอคะคุณหนูฉันมีเรื่องสำคัญอยากให้แกช่วยหน่อยค่ะได้ค่ะแล้วไปที่โทรศัพท์ในห้องรับแขกเสร็จแล้วแกกดปุ่มโทรซ้ำนะฉันอยากรู้ว่าคุณย่าโทรหาใครสวัสดีค่ะสำนักงานทนายความประสงค์จิตตากูลค่ะงานทนายความค่ะไม่ทราบว่าคุณจะติดต่อเรื่องอะไรคะโทรนัดกับคุณประสงค์ทนายประจำตระกูลนะคะคุณย่าไปหาทนายนั้นเหรออยู่ๆคุณย่าไปหาทนายทำไมอ่ะทำไมต้องโกหกทุกคนด้วยอ่ะเ
หนูว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำเรื่องคดีคุณแม่บ้านนะคะอย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยคุณย่าจะรู้ได้ยังไงฉันว่ามันต้องเป็นเรื่องอื่นคุณย่าต้องกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างเพียงแต่ฉันนึกไม่ออกเท่านั้นเองมันคืออะไรการน้ำนี่แกกับน้ำเป็นยังไงมายังไงเนี่ยฉันมีเรื่องจะคุยกับแกแล้วทำไมต้องลำบากมาถึงนี่ด้วยฉันไปหาแกที่บ้านก็ได้จะพาน้ำมาเยี่ยมแกเรื่องที่ฉันจะคุยกับแกฉันไม่อยากพูดที่บ้านหรอกนี่อะไรนะป้าพินถูกฆ่าตายโดยคนในบ้านนั่นหรอฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นฝีมือคนในบ้านแต่จากหลักฐานการชันสูตรศพป้าพินถูกแทงในระยะประชิดภาพร่างกายไม่มีร่องรอยของการต่อสู้คนร้ายจึงน่าจะเป็นคนที่ป้าพินรู้จักดีจึงลงมือโดยที่ป้าพินไม่ทันจะป้องกันตัวเมื่อแกกับน้ำคิดว่าไงวะสงสัยใครบ้างไหมคุณว่าพินเป็นคนดีแล้วทุกคนในบ้านอ่ะก็ทั้งรักและเคารพแกกันทั้งนั้นอ่ะฉันนึกไม่ออกเลยจริงๆอ่ะว่าใครจะกล้าทำกับคุณป้าพินขนาดนั้นได้น้ำพอดีพี่เริ่มหิวแล้วล่ะหาอะไรในครัวให้พี่ทานหน่อยได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้เด็กไปเอาให้ต้องไอ้บินให้น้ำไปดีกว่าน้ำรู้ใจพี่ที่สุดครับพี่รบกวนนะน้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ำไปดูให้ก็ได้นี่แกทำอะไรของแกวะเอาคุณน้ำมาทำไมหรอครับฉันมากับพี่การนะคะพี่การมาคุยธุระกับคุณชีวินธุระอะไรหรอครับเรื่องคดีของคุณป้าพินนะคะเมื่อเช้าชาวบ้านพบกระสอบลอยมาติดที่เชิงสะพานที่กระสอบมีคราบเลือดตำรวจคิดว่าคนร้ายใช้ใส่ศพป้าพินมาทิ้งแต่นี่มันก็กระสอบธรรมดาไม่ได้ยืนยันว่าใครเป็นฆาตกรเนี่ยแต่มีอีกอย่างมีตำรวจพบมีดในกระสอบตำรวจคิดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าป้าพินมีดปอกผลไม้ใครจะเอามีดปอกผลไม้ไปฆ่าคนอ
นี่แกอย่าบอกนะว่าแกสงสัยนะพี่กุลเนี่ยฉันไม่เชื่อนะพี่กุลท่าทางเป็นคนดีจะตายไม่มีทางเป็นฆาตกรฉันก็ไม่เชื่อว่านะพี่กุลเป็นฆาตกรแต่พักหลังๆนะพี่กุลกับยายแก้วดูมีท่าทางรับลมคมในยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าสมรู้ร่วมคิดทำอะไรกันบางอย่างพี่แก้วกับน้าพี่กุลงั้นเหรอพี่แก้วจะเป็นฉันกลับก่อนนะไอวินโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะน้ำค่ะคุณทีวินจริงดิฉันมีธุระสำคัญต่ออ่ะพี่คงไปส่งน้ำไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรพี่การเดี๋ยวน้ำนั่งแท็กซี่กลับเองก็ได้ค่ะได้ไงล่ะเอางี้ดีกว่าวินฉันฝากไปส่งน้ำกลับบ้านด้วยนายวินได้คืนนี้ฉันว่างฉันไปส่งให้ขอบใจว่ะงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะแล้วเจอกันที่บ้านค่ะพี่การฝากด้วยนะเว้ยกิจกรรมมีแต่เรื่องวุ่นวายนะค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงนะคะมีแต่เรื่องให้กลุ้มใจแต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆเหลืออยู่นะอย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่มีใครพูดเรื่องงานแต่งงานระหว่างฉันกับแก้วหรือว่าของไอ้การเธอเนี่ยเธอรู้ไหมฉันไม่อยากถึงวันนั้นเลยอ่ะอยากบอกรักเธอให้เธอได้รู้เลยอยากดูแลเธอนับจากนี้ไปอยากทำเพื่อเธอด้วยชีวิตที่เหลือได้ไหมผ่านวันร้ายๆจะไม่เดียวดายจากนี้
งั้นแล้วเจอกันนะคะน้ำคะฝันดีนะคุณก็เหมือนกันค่ะขนาดไหนก็ว่ามาผมรู้นะครับว่าพี่แก้กับน้าพี่กุลกำลังทำอะไรกันอยู่อะว่าไงนะผมเห็นมากับตาว่าพี่แก้กับน้าพี่กุลช่วยกันเอากระสอบที่มีศพป้าพินอยู่อะใส่ท้ายรถแล้วก็ไปทิ้งพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องอย่าปฏิเสธเลยพี่แก้วเพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจกับผมไม่ได้ใช้ข้าวพระพินแล้วอะแล้วอีกไม่นานก็คงสาวถึงตัวคนร้ายได้พี่แก้วสารภาพกับผมดีกว่าว่าพี่แก้วเป็นคนทำใช่ไหมพี่แก้วฆ่าคนใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุป้าพินล้มมาโดนมีดฉันเองฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำพี่แก้วฉันล้มควายอะไรฉันล้มเธอต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจไม่ได้นะเธอทำร้ายฉันไม่ได้นะฉันบอกเธอทำร้ายฉันไม่ได้นะเธอทำร้ายฉันไม่ได้เธออย่าทำร้ายฉันนะผมไม่เคยคิดจะทำร้ายพี่แก้วอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุนะชโนกเดี๋ยวคนก็ลืมมันเรารักกันไม่ใช่หรอเรากำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่หรอเธออยากให้ฉันต้องลำบากเหรอรอชโนกผมถ้าเธอไม่พูดนะก็ไม่มีใครทำอะไรฉันได้รู้สึกแย่กับฉันได้ไหมว่าเธออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแค่ไปเก็บเรื่องเนี้ยเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้นรู้สึกแย่กับฉันนะI'm sorry.
งสัญญาครับพี่แก้วสิ่งที่แกทำกับแก้วตอนหัวค่ำเป็นเพราะแกอยากเอาชนะฉันแล้วก่อนพี่มินอะไรอีกเมื่อค่ำเนี่ยพี่สะกดรอยตามผมกับพี่แก้วนั้นเหรอฉันขับรถไปส่งน้ำเพชรเนี่ยพอดีเห็นแกกับแก้วแอบนัดกันท่าทางลับๆล่อๆฉันเลยขับรถตามไปดูแล้วพี่ได้ยินอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้ยินสิ่งที่แกพูดหรอกนะแต่จากท่าทางที่ฉันเห็นพี่แกกอดกันโกรธฉันก็พอจะเดาได้ถึงความสนิทสนมของแกกับแก้วก้าวพี่ไม่ได้ยินอะไรก็ดีแล้วแต่ผมจะบอกพี่ไปเลยนะว่าผมกับพี่แก้วเนี่ยเราตกลงจะแต่งงานกันใช่พี่ได้ยินไม่ผิดหรอกพี่แก้วเป็นของผมและเป็นมานานแล้วด้วยและคนที่พี่แก้วจะแต่งงานด้วยก็คือผมไม่ใช่พี่เกมนี้ผมชนะแล้วครับพี่วินเรื่องแก้วนะฉันไม่เคยคิดแข่งกับแกอยู่แล้วฉันจะดีใจมากเลยนะถ้าแกเขารักแกจริงดูดีๆนะไอ้น้องชายว่าสิ่งที่แกได้มาคือชัยชนะที่แท้จริงหรือเปล่าเอกสารสำคัญที่รออยู่มาแล้วค่ะขอบใจเป็นไปได้ยังไงฮัลโหลสจีอยู่ไหมครับเรียนท่านว่าผมประสงค์มีเรื่องสำคัญจะเรียนท่านด่วนครับคุณท่านคุณท่านเจ้าขาคุณทนายประสงค์จะเรียนสายกับคุณท่านเจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะ
ว่าไงคุณประสงค์อะไรนะไม่จริงอ่ะไม่จริงเป็นไปไม่ได้คุณรีบเอาเอกสารนั่นมาให้ฉันที่นี่ด่วนฉันต้องการดูเอกสารนั่นด้วยตาฉันเองไม่จริงไม่จริงแก้วก้าวหลานย่ามันไม่ใช่ความจริงเอกสารอะไรอ่ะทำไมมันเกี่ยวข้องกับเราด้วยอ่ะจะเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่บ้านหรือเปล่าคะฉันไม่รู้แล้วทำไมคุณหนูไม่ถามคุณท่านล่ะคะจะบ้าเหรอถ้าฉันร้อนตัวไปถามอ่ะก็เท่ากับว่าฉันทำผิดจริงๆนะสิเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเอกสารเกี่ยวข้องอะไรกับฉันเดี๋ยวฉันจะไปเรียนกับท่านครับเปียกหมดแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะที่ฉันซุ่มซ้ามากเลยเปียกหมดแล้วเอางี้ค่ะไปทำความสะอาดตรงนี้กันดีกว่าค่ะเชิญค่ะทางนี้ค่ะชมัดเลยยังไงบ้างคุณหนูซองมันเปียกผนึกแน่นเลยอะถ้าฉันแกะซองกระดาษมันก็ต้องขาดแต่ถ้ากระดาษขาดทนายก็ต้องรู้มันมีคนแอบดูทำไงดีอะหมดมันทำยังไงนะเฮ้ยวางตรงนี้ไปไหนครับคุณประสงค์สวัสดีครับท่านไหนล่ะผลตรวจ DNA ผมวางสองไปตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบมันหายไปไหนครับท่านอ้าวได้หรือยังจะจริงๆครับคุณหนูคื
ือเราต้องรอให้ไอ้น้ำมันทำให้กาวตรงนี้ค่ะอ่อนตัวลงก่อนเวลาเปิดผนึกมันจะได้ไม่ขาดนะคะใจเย็นๆนะคะแก้วก้าอุ๊ยได้เอกสารผมครับหนูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคือแก้วดิฉันทำกาแฟหกใส่ซองเนี่ยค่ะก็กลัวว่าเอกสารข้างในมันจะเสียหายดิฉันเลยเอามาทำความสะอาดนี่เป็นเอกสารสำคัญของคุณประสบค่ะแกหยิบฉวยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเข้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนางพิกุลแกอย่าทำแบบนี้ให้ฉันเห็นอีกนะลูกแก้วมาหาย่าใช่ไหมตอนนี้ย่าติดธุระนะลูกนะหนูกลับไปที่บ้านก่อนเอาไว้ย่าเสร็จธุระแล้วย่าจะเดินไปหาที่ชัดว่าคุณน้ำเพชรวงพิมพ์เป็นลูกของคุณระดาแน่นอนครับท่านน้ำเพชรเป็นลูกของแม่ระดาก็หมายความว่าหมายความว่าอะไรครับท่านช่วยกลับไปก่อนฉันอยากอยู่คนเดียวครับท่านน้องเป็นลูกแม่ระดาแก้วก้าวเป็นลูกนางพิกุลเป็นความจริงเหรอเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงลูกแกอยากจะทำยังไงดีถ้าอยากพูดความจริงหนูจะรับได้ยังไงหัวใจของหนูคงจะต้องแตกสลายแม่ระดา
น้ำเพชรเป็นลูกของเธอกับพ่อกาลุนเขาเป็นสายเลือดของกิจจากรถ้าฉันไม่บอกความจริงก็เท่ากับว่าฉันพรากลูกพรากแม่เขาไปชั่วชีวิตพ่อกาลุนเขาจะต้องเสียใจขนาดไหนที่ฉันทำกับลูกเขาที่ฉันทำกับสายเลือดเขาถึงเพียงนี้ฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะทำยังไงมาเจ็บหน้าตัวเมียอย่างมึงไม่อนุญาตยุ่งกับพี่สาวอีกกลับไม่ได้แล้วเจี๊ยบออกไปเจี๊ยบปล่อยปล่อยปล่อยสิวะปล่อยข้างนอกปล่อยเถอะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเราก็หนีกันไม่พ้นอยู่ละเจ๊เป็นไงบ้างก็โอเคอะแล้วเด็กอะเขาไปละเจ็บเจ็บมากเสียเลือดมากด้วยหมอช่วยเขาไว้ไม่ทันเจ็บผมขอโทษผมผิดเองอ่ะผมทำร้ายเจี๊ยบมาตลอดแต่อย่างน้อยอ่ะเด็กก็ไม่ต้องเกิดมาเจอปัญหามากมายไม่ใช่เหรอเจี๊ยบเขาเกิดมาแล้วเนาะเขาอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวของเจี๊ยบอ่ะถึงเราจะมองไม่เห็นเขาอะแต่เขาก็เกิดมาแล้วนะเขาเป็นลูกของเจี๊ยบนะเจี๊ยบมันก็แค่อย่าพูดนะน้องน้องเป็นผู้ชายอะน้องไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าแม่ที่เสียลูกตัวเองไปอ่ะรู้สึกยังไงเรารู้อะไรนะที่เจี๊ยบเจ็บที่สุดเนี่ยคืออะไรเจี๊ยบเสียลูกไปเพื่อช่วยชีวิตผู้ชายห่วยๆอย่างพ่อของมันไงลาก่อนนะน้องเ
โทษขอโทษที่ทำเรื่องงี่เง่ากับเจี๊ยบมาตลอดผมขอโทษนะเจี๊ยบดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีอยากทำเพื่อเธอ